ับผมก็สวัสดีชาวฟีฟ้าชาวฟีฟ้าชาวคอนราชาวพีบีชาวพอยแบงค์ชาวเลสซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาแคสเกม GTA นะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในประเทศวอตซิตี้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าคนดูของผมในที่ไม่ได้แบบติดตาม GTA เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้คือผมเนี่ยได้เข้ามาช่วยตอดคุมSMD ที่วอตซิตี้นะครับทุกคนก็เป็นวันแรกที่ผมเนี่ยได้เข้ามาแล้ววันนี้มีผมเนี่ยเป็นคนนัดประชุมแก๊งนะครับก็จะได้ไปเจอกับพวกน้องๆพี่ๆที่เขาเคยอยู่SMD แล้วก็เซตของผมเนี่ยเข้าไปกันประมาณจากโซเยอร์นะจากโซเยอร์เนี่ยเข้าไปทั้งหมด14คนนะครับรวมตัวผมด้วยนะครับส่วนตัวผมนะตอนนี้เนี่ยเติมกระชาไป 400,000 บาทนะครับ 400,000 บาทแล้วก็น้องๆผมในแก๊งเนี่ยเติมไปอีก 200,000 บาทนะครับแล้วส่วนตัวผมเนี่ยน่าจะเติมอีก 200,000 น่าจะอยู่ประมาณ 600,000 800,000 ประมาณเนี้ยน่าจะพอแค่นี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าเกมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวบอกก่อนนะครับผมเนี่ยก็กลับมาสตรีมนะครับก็ลิงก์สตรีมอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็ไม่ได้สตรีมใน YouTube นะครับทุกคนก็ลองกดเข้าไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปลุยกันเลยครับเอาเข้าไปอะไรกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับมึงพูดเลยมึงทำอะไรวะอ่ะมึงพูดมาทำอะไรไอ้บ้องอยู่ไหนคนไหนอยู่นี่ครับพี่ทำอะไรมาผมไปเรียนเสียงเจ้าทองครับบุลลี่ไม่ผมเล่นเล่นเรียนเสียงแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าผมไปคุยแล้วก็ขอโทษเขาแล้วครับพี่เพราะว่าตอนนั้นผมไม่รู้ครับผมทำไปเพื่อความสนุกครับพี่ผมไม่ได้จะบุลลี่เขาเพราะตอนนั้นผมบอกว่าผมขอเล่นเป็นเจ้าเงินได้ไหมอย่างเงี้ยคือวันนั้นวันเดียวครับที่ไปพูดเล่นกับพี่เขาแล้วพี่เขาไม่โอเคเขาก็แช่งผมก็เลยไปขอโทษเขาว่าจะไม่เล่นแล้ววันไหนล่ะครับพี่ก่อนเฮียจะเข้ามาอีกเฮียใจเย็นวันไหนวันนั้นเจ้าทองตีกับพี่ๆแก๊งสีน้ำตาลสีเทาครับ ก็เจอเจ้าทองทั้งหมด3รอบอ่ะรอบที่2เขาคือเจอกับพี่ชาลีครับแล้วรอบที่3คือที่แลนโซมาครับแต่ตอนที่แลนโซมาเจ้าทองไม่โอเคที่พี่ตอบเจ้าทองแบบนั้นน่ะเจ้าทองเล่าเลยเหตุการณ์แรกเล่ามาเลยถ้าเกิดว่าบ้องคิดว่าตรงไหนไม่ถูกพูดได้เลยนะพูดยังได้เลยเอาทองเล่าเลยเหตุการณ์ที่แบบว่าอันนั้นจริงๆคือตอนแลนเขียวครับเจ้าทองอยู่กับพี่ชาลีแล้วตอนนั้นกำลังจะตีด้วยครับแล้วเหมือนเขามากับพี่ตัตติหรือเปล่าเจ้าทองไม่แน่ใจนะครับแล้วเขาก็มาพูดว่าเหมือนอะไรเจ้าเงินอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วก็เหมือนแบบทำเสียงเจ้าทองแบบว่ากวนๆนะครับทีนี้เจ้าทองก็เลยบอกว่าพี่ชาลีก็เลยบอกว่าพอดีมีสตอรี่อยู่ก็เลยตอบไม่ได้ครับก็เลยต้องรีบไปก็รอบที่3ก็เจอที่แลนโซมครับเจ้าทองไปซื้อข้าวมาแล้วก็อยู่ๆเขาก็แบบเหมือนทำเสียงกวนเจ้าทองแบบกวนหนักเลยครับรอบนั้นเจ้าทองก็เลยบอกว่าเจ้าทองไม่ค่อยชอบไม่ค่อยโอเคอะไรแบบนี้ครับเขาก็แบบว่ามีปากเสียงกับเจ้าทองนิดนึงตอนนั้นเจ้าทองก็เลยไม่โอเคก็เลยแทงแต่ว่าไม่ได้ปนครับเจ้าทองครับผมไม่ได้มีปากเสียงตอนนั้นตอนที่แลนนะครับอันนี้คือตอนที่3นะครับผมเข้าไปที่แลนตอนนั้นน้องออตี้เขาพาไปแล้วทีนี้ก็เลยไปเจอเจ้าทองไปซื้อข้าวใช่ไหมใช่ครับครับผมไปซื้อไอ้ผมไม่ได้ไปซื้อผมก็เดินไปหาเจ้าทองผมก็บอกว่าฮัลโหลเจ้าทองผมอ่ะถ้าผมจะขอเล่นเสียงแบบเนี้ยแต่ว่าตั้งชื่อเป็นเจ้าเงินอ่ะแบบเล่นๆวันนั้นอ่ะตอนแรกผมถามว่าไอ้บ้องนี่มันแบบสุดยอดเลยนะตอนแรกผมบอกว่าคุยเข้ามาปุ๊บกูยังไม่ได้เล่นตอนนั้นเลยครับผมว่าไม่ดีแล้วพี่ผมไม่อยากทำแล้วครับพี่จะได้ยินด้วยครับเพราะบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงยังไงอ่ะจะได้รู้ว่ามันบูลลี่จริงๆมั้ยแบบว่าเหมือนตอนนั้นนะคะเพราะถ้าได้ยินตอนแรกยังคิดเลยง่ายๆคือตอนนั้นยังทำได้เลยมึงก็ทำดิอันนี้พี่ขอนะก็ได้ครับสวัสดีครับเจ้าเงินเองครับแบบอย่างเงี้ยครับพี่พี่ได้ยินไหมเมื่อกี้ไหนบอกเองเลิกเรือนแล้วไงมันเราคุยกันที่หน้าบ้านดูไว้นี่เองเป็นคนยืนยันไม่ใช่เหรอใช่ครับเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วไม่ตอนนั้นผมไปคุยก็คือเชิงหยอกล้อเล่นครับคืออยากเล่นเป็นเหมือนน้องชายอะครับที่คุยไว้ก็คือเจ้าเงินเป็นน้องเจ้าทองอะพี่แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาแบบนี้ไงครับเอาตอนนั้นทำไปด้วยความสนุกครับพี่ผมก็เพิ่งมาคิดได้น้องเขามาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามไปขอโทษแล้วก็ให้พี่ต๊อดโทรไปคุยแล้วก็มาขอโทษอะกูเข้ามาปุ๊บจะโดนดูไว้เลยเหรอวะเนี่ยแต่เขาน่าจะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกเขาตอนนั้นครับแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วครับว่าน่าจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้อยู่ผมนะถ้าเป็นว่าทั้งหมดที่ทำมันยอมรับไหมได้ครับพี่เอาได้ครับพี่มึงยอมรับไหมมึงทำหรือเปล่าครับผมหนูคือมึงทำถูกไหมครับออสกับหมาอันนี้พี่หวังดีนะไอเอ็มดีอ่ะยังมีคนแบบเนี้ยแล้วมันไม่เปลี่ยนนิสัยอ่ะพี่บอกตรงเอ็มดีอยู่ยากนะต่อให้มา60อ่ะก็อยู่ไม่ได้ครับพี่ถ้ายังมีคนแบบเนี้ยครับพี่ครับนี่พี่ไม่เอาเรื่องถึงแก๊งเองนะแต่พี่อาวุธมันชิ้นนึงมันจะกดเคสไม่กดเคสเรื่องของมึงแต่กูอาวุธมันชิ้นนึงผมไม่มีอาวุธครับพี่เก็บเลยเสียเวลาเหี้ยเขาบอกว่าขอดูของในตู้ไปเลยมึงถ่ายรูปไปดูไปตอนก็ได้ตอนไหนไม่เป็นไรพูดได้พี่ตอนครับพี่ตอนมีจริงป่ะพี่เขาไม่มีอาวุธครับเขาไม่มีจริงครับเขาเพิ่งออกจากตำรวจมาแล้วก็ติดหนี้ 500,000 ก็ใช้หมดแล้วครับช่วยน้องไป 200,000 ครับ
ก็ฟาร์มไปจนหมดครับแล้วก็เพิ่งตีกล่องได้ไปกี่ครั้งบ้องตีไปกี่ทีละรวม30ทีแล้วพี่ครับแล้วมีอะไรบ้างอะไรตัวบูปินมีไหมมีเป็นบูปินไม้อะพี่ไม้ไม้กรอบงงๆหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไปเดี๋ยวพวกค่อยมาถอนเองไม่ก็ให้มันทำข้าวไปถึงงานดีกว่าบ้างว่าพี่เฉยพี่ผมอยากให้มันเรื่องมันจบตรงนี้ครับพี่ไม่อยากให้ตอนขึ้นแกงเราจะมีปัญหากันนะครับพี่มันมีวิธีไหนบ้างไหมครับได้งั้นมีให้แบบไม่เดือดร้อนพวกเองด้วยแล้วกันไปหาข้าวมาหมื่นจานไปโอเคครับพี่หมื่นจานหรอครับใช่ครับเอาข้าวหมื่นจานอ่ะผมเสนอได้ไหมครับพี่ว่าไปให้บ้องมันไปคุมธุรกิจของพี่ได้ไหมครับภายใน2เดือนนะครับทุกอย่างเลยครับหรือบางอย่างก็ได้ครับพี่มันจะได้ลดจำนวนคนของพี่ที่ต้องไปคุมตรงนั้นนะครับมันจะยิ่งเพิ่มแสงให้มันอย่าเลยเพื่อนอย่าเลยพี่คือพี่ว่ามันคนแบบนี้มันไม่ยอมเปลี่ยนนะครับถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยอ่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่พี่จะต้องลดหน่อยได้ไหมครับพี่เฉินลดได้ให้หน่อยได้ไหมครับจากหมื่นจ้าหมื่นหนึ่งได้หมื่นหนึ่งครับเป็นหมื่นหนึ่งไม่ฮะหมื่นหนึ่งพันดีกว่าราคานี้พี่ไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่สักเจ็ดแปดพันอย่างเงี้ยฮะลดได้อีกต่ออยากให้ลดอีกเท่าไหร่อ่ะลดอีกไหมไม่เอาแล้วครับไม่ลดก็ได้ครับ1,000เวลาเท่าไหร่นะครับพี่2วันพอไหมตามเซล่าไปพี่จะได้กลางๆหน่อยข้าวหมดไม่เอาเลย2วันพอไหมก้อนซื้อเอาแล้วกันครับครับได้ครับพี่ครับไอ้พี่เฉียงครับอันนั้นมันลดหรือเพิ่มอะครับพี่เอาตอนใจพี่ลดอีกไหมล่ะไม่ละครับไม่เอาไม่ครับ11,000จานนะไปหามา2วันเริ่มนับตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกได้ครับได้ให้เลยสุดๆวันที่4 11,000 จานนะไม่ได้พี่ขออาวุธชิ้นนึงนะต้องมีคนรับผิดชอบครับได้ครับพี่ได้ครับได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องรับผิดชอบวันไหนที่มึงขึ้นอาวุธเดี๋ยวพวกกูมาถอนเองจากมันเนี่ยแหละหรือไม่ต้องรับผิดชอบหรอกพี่แค่นั้นได้ครับพี่วันที่4หวังดีจริงนะทั้งตอนทั้งหมัดเชื่อพี่ถ้าเอ็มดียังมีคนแบบนี้ต่อให้เอ็มดี80หรือ100คนน่ะมันก็เอาไม่อยู่มีคำถามอ่ะตอดครับพี่ครับจำที่เราคุยกันได้ปะจำได้ครับพี่ตอนมาขอโอกาสอ่ะครับให้ได้อ่ะครับพี่ทำไมวันนี้มันอยู่ดีมันเป็นอย่างเงี้ยพี่เข้าใจนะว่าตอนอยากเปลี่ยนอะแต่คนรับตัวตอนไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่ขอโทษครับพี่ขอโทษจริงๆครับจากใจเลยครับจากความรู้สึกเลยครับพี่ถูกไหมครับพี่ครับถูกครับแต่ถ้าอนาคตยังพี่ยังมีคนนี้อยู่อะพี่ต้องโดนทิ้งไปเลยผมเชื่อคนนี้หายพี่ได้ตลอดแหละตีนอะบ้องเอ้ยชื่ออะไรนะคนที่พูดตาทองอะพี่บ้องเหรอใช่ครับใช่ทำตัวโคตรขยะเลยสัตว์เองกำลังทำให้แก๊งเองหรือว่าคนรอบๆตัวเองเขาลำบากอ่ะโดยที่เองแบบว่าเอาสนุกของเองอ่ะโดยไม่สนว่าแบบคนข้างหลังหรือคนรอบตัวเองเขาจะเดือดร้อนอ่ะคือไม่สนใจเลยอ่ะเองเอาแค่สนุกไปวันๆอ่ะฉะนั้นนี่แหละค่าความสนุกไปวันๆของเองอ่ะเองก็รับผิดชอบมาแล้วกัน6ล้านเลยวะสนุกได้เว้ยแต่ว่ามึงต้องรับให้ได้อ่ะแต่ถ้ามึงรับไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละมันจะเรื่องนี้สนุกไม่ได้หรอกเรื่องบูลลี่อ่ะจำไว้เลยเข้าใจยังไม่เห็นใจคนในแก๊งหรือคนรอบๆตัวเลยวะผมขอโทษจริงๆครับนั่นแหละเปลี่ยนคำขอโทษเป็นจานแล้วไอ้ข้าเป็นจานแล้วกันหามาได้ก็บอกถ้าวันที่4ไม่ได้ก็รอเลยอาวุธเองขึ้นเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อนั้นนะแต่ถ้าเกิดวันนั้นถึงเวลามันนานจัดอ่ะมันก็ลามไปถึงแก๊งเองเลยนะถ้ามันจะมีปัญหากันเดี๋ยวผมออกครับยังไงก็ต้องถึงแก๊งเองครับมันไม่เกี่ยวออกแล้วออกไม่ออกแล้วนะตอนนี้อยู่ที่แก๊งมึงรับได้ก็อยู่ไม่ต้องมาทำตัวดีตอนนี้พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยนะทำไม่ได้อย่าเสือออกหน้าเข้าใจปะงั้นคนแก๊งพี่จะทำมึงโอ้กูเข้ามายังไม่ทันทำเหี้ยอะไรเลยโดนแล้วไอ้เหี้ย6,500,000อ่ะเรื่อง6,500,000เรื่องเอสโดนประหารจากกองทัพเรือโหเหี้ยแล้วไปหาเรื่อง2วันนี้เออ6,500,000ไอ้เข้าไปข้างในป่ะไอ้เข้าไปข้างในป่ะตอนเข้าไปข้างในนู่นอ่ะป่ะห่วยเหี้ยจิ้มถูกแก๊งน้อยเหี้ยบ้องกูยังไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยสัตว์มาถึงจะโดนทุ่นตีนซะแล้วไอ้เหี้ยมัน7,000,000โหเหี้ยไปหาเรื่องให้ถูกคนเออไม่เป็นไรอันนั้นมันไม่ได้เราเข้ามาไม่ได้ไม่ทอดมันไม่รู้หรอกรบกวนแยกให้ผมหน่อยได้ไหมครับSMD ของเก่าเลยครับแล้วก็เซตใหม่ครับแล้วก็ที่ตามมากับตอนนะครับ A few moments later ตอนมันคุยกับบ้องก่อนเอาเรื่องบ้องก่อนเอาเรื่องบ้องให้เสร็จก่อนเอาให้มันเคลียร์ตรงนี้ก่อนหมื่นจานมันไม่มีขายอ่ะเพื่อนมันก็ต้องตามนั้นแหละ11,000จานพี่ไปขึ้นอาวุธแล้วให้เขาลากยังคุ้มกว่าเลยอาวุธ4,000,000เองไม่แต่เขาจะเอาเหมารวมไม่ใช่เหรอพี่คือกูพูดเลยนะเว้ยว่าถ้าบ้องเข้าอ่ะมันซวยถึงเรานะก็อันนี้กูพูดแบบไม่เกรงใจนะไม่พี่ใช่สุดท้ายมันก็ลามถึงแก๊งอยู่ดีถ้ามันไม่เข้าอ่ะถูกปะล่ะถ้ามันขึ้นอาวุธไหมล่ะฝั่งเราใช่ผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะใช่แล้วก็ให้เขาหายเมื่อกี้ใครที่พิมาในดักแชทนะเท่าไหร่
6ล้าน5 11,000 จานมันไม่มีคนขายครับ11,000มันตกประมาณ7ล้าน5โอเคงั้น6ได้อยู่ครับงั้นบ้องก็ต้องขึ้นอาวุธและไปหาทางพี่ๆเขาเลยนะโอเคป่ะแล้วไปเอาให้อาวุธหายเลยโอเคป่ะตรงนั้นมึงทำเองมึงต้องรับเองนะจะไม่มีใครพาเข้าไปนะครับพี่ตรงนั้นมึงเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจครับแล้วมึงจะใช้เวลาขึ้นกี่วันอ่ะ2วันถูกป่ะไม่น่าเป็นไปได้พี่อ้าวก็เขาให้เวลามา2วันแล้วอ่ะบ้องกูจะเป็นลมเลยอ่ะไอ้เหี้ยได้ยิงเงินยิงมันจะเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปมันก็ต้องเป็นไปได้อ่ะพูดตรงๆเลยคือก็ต้องเติมกาชาอย่างเดียวเลย 100% ผมไม่ได้มีปัญญาขนาดนั้นพี่มันก็ต้องทำอ่ะบ้องถ้ามึงออกไปพวกกูก็โดนนะไม่แล้วถ้าเกิดตอนนี้เลยอ่ะพี่ออกตอนนี้เลยอ่ะมันก็โดนอยู่ดีบ้องมึงไม่ได้ยินหรอได้ยินครับแล้วมึงจะยังไงอ่ะตรงเนี้ยมึงลองพูดดิอ่ะเอาตรงๆตอนนี้ก็คือออกไม่ใช่หนทางมีทางเราเดิมใช่คือมันไม่ใช่หนทางอ่ะตรงเนี้ยบ้องถ้ามึงจะออกอ่ะคิดมึงยืมแก๊งก่อนมาละอันนี้เขากำหนดป่ะครับว่าต้องเป็นปากหลามหรือว่ามาเชอะไรงี้ก็ได้อาวุธ1ชิ้นเขาบอกอาวุธ1ชิ้นนะครับมาเชได้ป่ะก็ถ้ามาเชก็เหมือนเหลี่ยมเขาอ่ะใช่โดนอีกโดนดูทรงแล้วโดนอีกแม่งเจ็บเกินค่ะแล้วถ้าสมมติว่าผมได้ปากหลามมาอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เอาล่าเขาจะเอาข้าวแทนเงี้ยทำยังไงพี่ไม่กูมั่นใจว่าเขารู้ว่ามันหาไม่ได้กูว่าเขารู้กูถามตรงนี้เลยใครอยากให้บ้องอยู่ในแก๊งไหมต้องพูดอย่างนี้ว่ามึงต้องถามเซตเก่าของมึงเลยของกูไม่มีปัญหานิสัยมันดีกูยังไงก็ได้คนในแก๊งอะขอพูดตรงๆเลยนะนิสัยมันดีนะคนในแก๊งอะมึงถามคนในแก๊งดิผมได้นะแต่ว่าอยากให้บ้องลดเรื่องนี้ลงแบบเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนตัวเองขอแบบตรงๆเลยนะพูดนะอย่างเงี้ยเอาเงี้ยตอนไม่ได้ตอนโอเคเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะกูคือสมมติถ้าเดินไปฝั่งนู้นคือไม่อยากให้บ้องอยู่ฝั่งนี้คืออยากให้อยู่จบตรงนู้นอะไปเลยตรงๆเลยตรงๆเลยไปเจ้ายังไงอ่ะมึงก็ดูเอานะบ้องมึงดูเอาถ้ามึงยังไม่ปรับตัวมึงก็ดูเอาแค่นี้แหละนี่ขนาดมึงผิดถึงขั้นกับดูไว้เลยนะเขายังอยากให้มึงอยู่กันเลยบ้องครับพี่ถูกปะมึงก็ดูดิมาแก้ปัญหาต่อว่าจะเอายังไงเรื่องบ้องช่วยกันเรื่องอาวุธช่วยกันดันหัวแบบเดียวนะช่วยมันดันก่อนนะปากฉลามไม่มึงจะพูดว่าปากฉลามเลยตกลงกับเขาว่าอะไรจะเอาอาวุธหรืออะไรเขาบอกว่าอาวุธไม่เขาบอกเราข้าวแต่ข้าวกูว่าเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราพยายามเอาแค่ปากฉลามให้เขากูว่ามันก็โอเคแล้วแหละให้พี่ๆไปลองคุยก่อนได้ไหมครับจะได้ชัวร์ครับใช่แล้วโอเคถ้ามันเป็นออกถ้าหวยมันออกมาเป็นปากฉลามจะเอายังไงช่วยยังไงอ่ะ2วันจะช่วยกันยังไงก็บอกเขาตรงๆเลยว่ามันหาไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าวันนึงมันขายแค่พันกว่าจานนึงหมื่นจานมันไม่มีหรอกเพื่อนอย่างกูยังมีไม่ไม่ความหมายกูคือปากฉลามเพื่อนจะไอ้ปากฉลามมันพอเป็นไปได้ด้วยกาชาถูกป่ะอือฮึถ้า2วันน่ะพี่ผมว่าเขามีแบบกู้เงินอะไรแบบเนี้ยให้พี่บองไปกู้ก็ได้นะเอางี้บองมึงไม่บองง่ายๆเลยกูไม่รู้นะว่ามึงจะทํายังไงอ่ะแต่มึงเติมได้ไหมหมื่นนึงแล้วที่เหลือพวกกูจะช่วยกันเองมึงรับผิดชอบครึ่งนึงกูรับผิดชอบครึ่งนึงทำไม่ได้จริงพี่ไม่มีมึงก็ต้องทำอ่ะเพราะรอบนี้เติมมาก็ยังเกลือเลยพี่ไม่มึงก็ต้องทำบ้องเอางี้กูกับต๋อจะช่วยมึงหมื่นนึงแต่มึงไปหาอีกหมื่นนึงได้ไหมเพราะมันเป็นเรื่องของมึงนะเว้ยถ้างั้นให้เขาให้ผมโดนแดงดีกว่าวะพี่เอ้ยมึงไม่เข้าใจเหรอบ้องว่ามันโดนแดงไม่ได้มึงโดนแดงแกก็รับอยู่ดีมึงไปพวกกูก็โดนอยู่ดีง่ายเฮียคือไอ้บ้องเนี่ยมันไม่มีจบไหมง่ายๆเลยหาวิธีอื่นดีกว่าไหมถ้าเรื่องเงินมันไม่มีตอนนี้ก่อนตอนมึงไม่ต้องไอ้พูดว่าจะช่วยอะไรมันนะเข้าใจปะกูอยากให้มันแสดงตัวเองมึงอย่าพูดคำว่าเดี๋ยวกูช่วยมันเองอย่าพูดคำนี้นะโอเคปะ2วันเราต้องส่งวันละแสน2วันอะลองรวมเงินแล้วซื้อกล่องไหมครับเพราะโดนแดงไปยังไงแกงก็โดนอยู่ดีแกงก็ไปต่อไม่ได้อะใช่ไหมบ้องอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วคือมึงต้องหา10,000บาทเพื่อจะเติมกาชาแล้วจากนั้นอีกของอีกครึ่งนึงจากแก๊งจะช่วยจบมีทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว มึงก็ต้องหาให้ได้เว้ยไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีโดนแดงไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่คือทางเลือกสุดท้ายและทางเลือกเดียวมึงจะไปยืมใครหรือยังไงแล้วแต่มึงแต่มึงต้องหาไม่ได้ภายในพรุ่งนี้แค่หมัดครับครับถ้าสมมติว่า 20,000 มันก็ 2,000 ลูกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติมันไม่ได้ไวเบครับคือคือต้องพูดครับ10,000อ่ะคือให้บ้องผมอยากให้บ้องเขาแสดงความรับผิดชอบสักนิดสักหน่อยครับ915ลงขอข้าวหน่อยใช่ไม่ใช่เราเชื่ออย่างเดียวแค่นั้นเองบ้องเราบ้องจะไปซื้อกาชาที่ไหนวันที่3หรือวันที่7ครับวันนี้ปิดขายสามเจ็ดฮัลโหลเฮียหมัดครับครับผมมีหนึ่งวิธีครับซื้อกุ้งครับ450ตัวใช่แล้วก็ที่เหลือไปช่วยกันที่เหลือไปช่วยกันโถมครับกระเทียมครับกระเทียมแป๊บเดียวไปครึ่งนึงอะครับมันจะถูกกว่าแต่ผมอยากได้วิธีนี้ครับผมอยากได้วิธีนี้เพราะว่าผมอยากให้บ้องเขาแสดงอะไรบางอย่างให้ในแก๊งเห็นบ้างครับอย่างนี้ทำทีนึงก็ไปด้วยกันหมดไปด้วยกันหมดไปด้วยกันหมดอย่างนี้เขาก็ทำกันเรื่อยๆดีครับ
ถูกปะอย่างนี้บอมมันก็อยากจะทำมันก็จบแต่ถ้าเป็นของนอกเกมผมทำไม่ได้จริงพี่โอ้ยมันเด็กเพิ่งจบเรียนเองพี่จะทำอะไรได้มันมีช่องทางที่กูคิดให้มึงออกด้วยนะแต่มึงลองคิดดูก่อนเดี๋ยวมึงลองใจเย็นๆแล้วมึงลองวันเนี้ยมึงออกไปมึงออกเกมไปเนี่ยแล้วมึงไปลองคิดดูเลยว่ามึงจะทำยังไงว่าเพื่อนมึงจะยืมใครมึงจะยืมอะไรแล้วแต่มึงคือหน้าที่ของมึงมันน่าจะยืมไหมนี่มันให้มันยืมใครมาก็ได้ความรับผิดชอบน่าจะยืมไปไหนไม่แต่คนเมื่อกี้นี้ที่ใครเสนอมานะย่าสวัสดีครับฟัตเต็งครับฟัตเต็งพี่ฟัตเต็งครับคือผมเข้าใจนะในมุมนั้นมันได้แหละพี่แต่ว่ามันก็ต้องมาเหนื่อยกันอีก20กว่าคนนะพี่ไม่แต่ผมเข้าใจในมุมมองของเนี่ยหมัดอยู่ครับว่าสิ่งที่เนี่ยหมัดต้องการทำแบบนี้เพราะอะไรใช่เขาคิดใช่ไหมพี่คือครึ่งเดียวอ่ะเข้าใจมันไม่ได้รับผิดชอบทั้งหมดอ่ะจริงๆมันไม่ได้ครึ่งเดียวด้วยมันแค่ 30% ด้วยซ้ำเพราะมันจะใช้เงินประมาณ 30,000 ถูกป่ะถูกครับเออมันก็แค่ 30% ด้วยซ้ำถ้าให้ผมพูดอ่ะมันก็เรื่องมันเกิดแค่คนคนเดียวครับเขาต้องคนรับแหละแล้วนี่เขารับแค่ 30% เว้ยเฮียมัดครับผมเสนอเป็นอย่างนี้ดีไหมพี่คือถ้าสมมติข้างนอกน้องมันไม่มีจริงๆอ่ะก็อาจจะเอาเป็นวิธีที่เอาที่เขาเสนอมาก่อนได้บ้างแล้วเดี๋ยวค่อยให้เชื่อผมว่ามันมีครับมันมีเชื่อผมอันนี้ดีนะยังเป็นดูไว้เขายังไม่แพงนะถ้าเป็นแก๊งอื่นอ่ะเล็กกว่านี้อีกก็คือเหมือนกับว่าจริงๆก็อยากให้มันลองดิ้นดูว่าเหมือนปลาที่มันอยู่บนดินแล้วอ่ะแค่อยากรู้ว่ามันจะดิ้นได้มากแค่ไหนมันจะดิ้นลงน้ำหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับจริงๆมันมีวิธีแหละมันมีวิธีเริ่มหมื่นนึงอ่ะผมรู้อยู่บางทีแบบไม่ถึงก็อาจจะช่วยอยู่แต่ไม่บอกมันดีกว่าแค่อยากรู้ว่ามันจะดิ้นลงจะดิ้นยังไงได้มั่งใช่ครับเพราะว่าการให้มันไปดิ้นน่ะแม่งเหมือนรถจักรสีมันด้วยมันต้องมีแบบน้องชายพี่ชายผมกราบเท้าใครสักคนด้วยให้มันมาเขาเรียกว่ารถจักรสีลุงอันนี้ผมจะพูดตรงนี้เลยนะครับก็คือตอนเนี้ยสัตว์รู้ยังทุกคนน่าจะรู้นะว่ามีเฮียมัดมาทำหน้าที่แทนผมแล้วนะครับอันนี้บอกทุกคนนะแล้วก็ถ้าเฮียมัดสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นแทนผมละกันเอาง่ายพูดว่าแทนกันเลยแล้วเขาก็พาน้องๆมาอีก15ชีวิต16ชีวิตแล้วมีอะไรพูดอีกไหมมีจะพูดอะไรพูดอีกไหมเกี่ยวกับแก๊งอ่ะก็ขอบคุณมากทั้งคนเก่าคนใหม่ครับแล้วก็ที่แบบออกไปแล้วก็ยังกลับเข้ามายังรักกันอยู่เหมือนเดิมยังรักผมอาจจะขอโทษทุกๆอย่างครับที่ผมทำผิดไปหรือว่าไม่ดีนะครับอันนี้พูดถึงแก๊งหรือว่าอันนี้ระบายครับเนี่ยอ๋อนิดหน่อยครับสองอย่างอันนี้ลุงกลับมาไหมครับอยากให้แบบมาอยู่เมืองเดียวเมืองแป๊บนึงดิใครกูพูดรอโอเคโอเคโอเคการนั่นแหละครับตามนั้นแหละแฮปปี้แอนดิ้งครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าทำเร็วตามที่กำหนดพวกผม2คนอาจจะเปิดบ้านให้มาปาร์ตี้มั่วสุมกันเนี่ยเนี่ยมันพูดอะไรเห็นปะเอาประสบความสำเร็จไงแบบมีอาวุธทุกคนเร็วๆมันก็ได้รีบมาพร้อมกันเอาเพื่อนเด็กบอกเฮ้ยมึงขาด2คนเนี่ยมึงช่วยไอ้นี่2คนที่พวกกูจะได้ไปกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะแล้วมีอะไรไหมเรื่องระบบแก๊งอ่ะเรื่องระบบแก๊งอ่ะเรื่องระบบแก๊งเรื่องระบบอะไรดูก็รู้ฟังก่อนเรื่องระบบแก๊งระบบอะไรผมยกหน้าที่นี้ให้เฮียมัดเอาไม่เอากูอยากฟังของมึงก่อนอยากฟังของมึงก่อนแล้วมึงทำอะไรของกูตอนแรกก็วันละ5กล่องไงแต่ตอนนี้กูยกให้มึงทำแทนทุกอย่างเลยเพราะว่าผมอาจจะพูดตรงๆอ่ะอาจจะฉลาดแต่ฉลาดไม่ทันเขาก็แค่นั้นเองอันนี้พูดทำไมเนี่ยจะให้กูพูดอะไรเออม้วนแล้วนั่นแหละไม่มันก็ดีแล้วไงเอ้ยเอางี้ดีกว่าต๊อดแกกระโดดหน่อยเฮียกระโดดหน่อยว่าไงเพื่อนเราจะขึ้นแก๊งกันก็อีกทีหนึ่งไม่อาทิตย์ก็2อาทิตย์นั่นแหละให้น้องๆเขาลองตัดสินใจดูก่อนแล้วกันแต่ในช่องแชทเขื่อไม่เคยพิมพ์ไม่เหมือนที่พูดนะไอ้เขื่ออย่างเงี้ยตลอดอ่ะไอ้เหี้ยอะไรผมก็บอกพี่แล้วข้างหลังผมก็บอกพี่อย่างงี้แต่พี่ต๊อดก็อย่าลืมนะพี่ว่าพี่ต๊อดก็เคยทำแก๊งอยู่ที่นี่ถูกไหมครับพี่ต๊อดก็น่าจะรู้ว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันต้องดีขนาดไหนอ่ะถ้าไม่งั้นเราก็จะเจอแต่สตอรี่เหมือนเดิมอ่ะใช่เราต้องวางตัวให้ถูกครับแต่ผมว่าเฮียน่ะเขาทำได้อยู่แล้วการคุมอ่ะคืออย่างแหลมอ่ะแหลมคือที่หนึ่งไหมไม่ไอตอนที่เราโดนตีแก๊งใหญ่ๆอ่ะอันนั้นที่เข้าใจมาจากเรื่องป้นอย่างนะใช่ครับอย่างสำราญน่ะป้นเขาไม่ได้อะไรแต่ว่ามันไปล่าเขาอันนั้นคือครั้งแรกเลยแต่ว่าเขาก็ให้เขาก็ยกให้ไปป้น NTR ล่าสุดก็ไปตอนแรกก็ไป BC ถูกไหม BC นาคาไม่ป้นกำลังมาเฮียมันถามได้คิวเท่าไหร่แล้วประมาณเหลือประมาณ4ฮะโอ้โหสุดยอด4คิวเสร็จแล้วคิวที่4แล้วได้คิวเสร็จโอเคก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันตรงนั้นน่ะต๊อดแต่อยากแต่พี่แต่พี่อยากให้กลับนะแต่ผมอยากให้กลับทุกคนนะโอเคกูเข้าใจละไม่ได้หมายความว่าพี่ต๊อดไม่ดีนะพี่ไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความงั้นพี่คือ okay. คือมันแล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะพี่ก็
ี่ตอจะน้อยจะทำไมอ่ะพี่ตอนเล่นไงสไตล์มันเต็มระบบอยู่แล้วอ่ะคือผมก็ใส่ได้ทุกหน้าอินหน้าผมอ่ะแค่นั้นแหละสไตล์พี่ชายผมอ่ะเออก็ต้องพูดอย่างนี้ดิพี่ก็อยากไปแก๊งดีๆนะเว้ยพี่ก็อยากพักเหมือนกันคำเดียวเลยพี่พูดให้ฟังเลยเนี่ยพี่ยอมแบบกราบไปขอโทษทุกอย่างเลยแบบทั้งดูไว้เนี่ยพี่อยากเข้านะนี่พี่กล้าพูดตรงๆเลยใครบ้างจะไม่อยากอยู่แก๊งดีๆพี่พูดถูกปะล่ะเออแต่พี่ปฏิเสธเขาไปถามว่าเงินหายเขาได้ยังหายได้แล้วเรื่องปรับตัวพี่ก็ทำมาตลอดอะแต่ที่พี่ยังย่ำต๊อกอยู่ที่เดิมอะเพราะอะไรอะเพราะตัวพี่เองพี่รักน้องๆไงเข้าใจไหมพี่ยอมทิ้งฝันตรงนั้นอะไม่มีสูตรขาวไม่มีคำ DW อยู่ข้างหลังพอพี่สักคำว่าเสียไม่ได้ลงไปเขาก็รักพี่กันหมดทุกคนแหละตรงเนี้ยนี่หรอความรักที่มอบให้กันมันไม่เกี่ยวพูดอย่างนี้นะมันเกี่ยวอ่ะขอให้พูดอ่านไหนพูดมาอ่ะไม่มึงออกได้ทำไมมึงไม่ออกกูถามผมออกไม่ได้ครับผมสัญญาไว้มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ใช่ไหมล่ะสูบยังไม่อิ่มนี่โอ้ด่าพูดเลยกูโดนด่ายอมเขาเรื่องสูบอีกแล้วก็นั่นแหละก็พี่ก็ยอมเสียตรงนั้นไปเพราะว่าอะไรพี่ยังคนเก่าๆยังอยู่ยังอย่างเบลอย่างเงี้ยอยากขึ้นแก๊งพี่ก็ถามอ่ะก็ดับฝันตัวเองอ่ะถามว่าไปได้ไกลไหมมันได้ไปไกลเว้ยจริงๆโดยที่แบบไม่ต้องเหนื่อยเงินแก๊งก็อาทิตย์ละ 300,000 ตกวันละกี่บาทเองแต่ที่พี่ไม่ไปตรงนั้นน่ะก็รักพวกมึงแล้วแหละเอาตรงๆเลยอันนี้ไม่ได้ปากตอแหลเลยก็ใช่พี่มันก็รู้ว่าดูไว้อ่ะบางคนเค้ารับอ่ะรับยากมั้ยรับยากกว่าจะเข้าแก๊งเขาอ่ะมีทั้งรถมีทั้งอะไรเขาไม่ได้รับง่ายๆนะแต่พี่แต๊ดแต่พี่ต้อยก็อย่าลืมครับต่อให้พี่จะทำตัวเหี้ยทำตัวเล่นขนาดไหนสุดท้ายพวกผมก็ยังอยู่ข้างหลังพี่อ่ะหูลอกดาไหนอ่ะกูเห็นมึงอยู่ต่อหน้ากูไม่เห็นมึงอยู่ข้างหลังกูเลยมาดิมาข้างหลังดิเต๊งพี่หันหน้าไปทางนู้นพี่หันหน้าไปทางนู้นพี่หันหน้าไปทางนู้นก่อนพูดไม่คิดเออพี่หันหลังกลับหลังหันเนี่ยก็อยู่ข้างหลังพี่ไงคอยซัพพอร์ตพี่ตลอดคอยอยู่ข้างหลังคอยซัพพอร์ตไงพี่ถูกไหมล่ะถ้าไม่รักจะมายืนอยู่ตรงนี้ไหมล่ะพี่ก็รักพวกมึงนั่นแหละเอางี้เวลามึงพร้อมมึงค่อยๆกลับมายินดีต้อนรับเสมอแต่ขออย่างเดียวอย่ามาวันที่มันแบบสายไปเพราะว่าไอ้นั้นพี่ก็อยากเก็บไว้เพราะเขาอยู่กับพี่ตอนลำบากด้วยไงตอนที่มันทำมาใหม่แต่น้องพี่ก็รักอยู่กับพี่ตอนลำบากหรออยู่มันตั้งแต่แรกลำบากมาก่อนทุกคนมันไม่ลำบากหรอปะกูไหว้แหละยกมือไหว้แหละเขามาอยู่ข้างหลังเถอะอ่ะคนที่มาใหม่อ่ะที่มีบัตรอะไรนะบัตรไก่อ่ะบัตรไก่เนี่ยคือกูมีปากฉลามให้พวกมึง8เล่มฟรีๆจากกูก็ตีเป็นเงินก็ประมาณ 200,000 บาทคือทั้งหมด14คนคือทั้งหมด14คนถ้าใครฟาร์มได้ติด1ถึง8กูขึ้นให้เลยอยู่ที่พวกมึงแข่งขันกันชุดใหม่8อันเนี่ยกูมีให้พวกมึงรอแล้วฟาร์มอะไรครับบอกขอแค่สั่งเงินใครเอามาคือสมมติถ้ากูถามมึงว่าตอนนั้นอ่ะ14คนทั้งหมดเนี่ยกูถามว่าใครมีใช่จนบัตรไก่หมดไม่มียืมใช่ไหมไม่ห้ามยืมนะเดี๋ยวกูจะอันนี้กูขอพูด OC ด้วยนะใช่มันจะมีพวกแบบไปขอยืมมาให้ดูอ่ะเดี๋ยวกูเข้าไปดูในการโอนทุกอย่างเลยถ้าใครทำได้1ถึง8กูขึ้นปากฉลามให้8ชิ้นก็คือตามนั้นเลยเตรียมตัวไว้เลยครับ3คนแค่นั้นน่ะกูกลัวไปยืมนี่น่ะมันเช็คได้อยู่มั้งตรงนั้นมันเช็คได้แป๊บเดียวผมเช็คได้แป๊บเดียวส่งบริการไปเราโอนมาขึ้นชื่อไงแม่ก็ดูเวลาออนก็ได้พี่อันนี้กูขึ้นให้พวกมึงเลยโดยที่มึงไม่ต้องทำเหี้ยอะไรเลยขอแค่ฟาร์มแข่งกันแค่นั้นเอง14คนสิ้นสุดวันไหนอะเฮียก็บัตรไกลหมดเฮ้ยไม่ได้ยินเหรอเพื่อนกีเมอร์มาอ๋อก็ตามนั้นก็8คนแล้วที่เหลือก็ต้องช่วยฟาร์มช่วยกันเองอีกแล้วเรื่องส่งเงินแก๊งอะผมอยากให้รอขึ้นแก๊งก่อนดีกว่าลงรอขึ้นแก๊งตอนนี้ก็ทำตัวให้มันขึ้นดันของตัวเองให้มันดีที่สุดก่อนเริ่มจนถึงวันไหนเฮียเรื่องเงินเนี่ยเน็กไก่หมดได้ครับครับแต่มึงสังเกตไหมหน้าแก๊งเรามีแต่31นะมึงเห็นป่ะไม่เห็นหน้าเราหรอเนี่ยตอสเห็นป่ะพอพูดจริงจังปุ๊บดึงไปละเออไม่กระถางเอาโอเคจริงจังต่อเลยโอเคแล้วก็มันจะมีทั้งหมด8ชิ้นใช่ไหมปากฉลามเนี่ยแล้วก็จะมีไม้คนหนึ่งอ่ะกูเพิ่มไปอีก2อ่ะกูเพิ่มไปอีก2เป็น10เดี๋ยวกูช่วยด้วยอ่ะดีตัวกูจะไม่มีอะไรก็ช่างครับอันนี้พูดเอาหน้าหรือเปล่าเนี่ยพูดเอาจริงเพื่อนพูดเอาจริงโอเคก็ทั้งหมดก็10อัน10ปากฉลามคนที่มีบัตรไก่แล้วก็ลีโอเนี่ยไม่ต้องไปแข่งคือผมจะขึ้นให้ลีโอเลยคือไม้ภูทำไมกูถึงขึ้นเพราะว่าลีโอมันโอเคทุกอย่างสำหรับที่กูทุกคนโอเคหมดแต่หมายถึงลีโอมันมีเวลามันอยู่กับกูได้มันอยู่กับแก๊งได้อะไรประมาณนี้ลีโอเนี่ยกูจะขึ้นไม้ภูให้มันเลยแต่ส่วนที่เหลือไม้ภูมีกี่เล่มไม้ภูมี1โอเคแล้วก็ปากฉลามกูให้อีก8กูให้อีก2เป็น10ชิ้น
ก็น่าจะหมดแล้วแหละน่าจะไม่มีอะไรแล้วเรื่องตรงนี้แต่ว่าเรื่องส่งเงินแก๊งเนี่ยกูจะให้ส่งวันละประมาณ 60,000 ตอนขึ้นแก๊งใช่มั้ยถ้าตอนขึ้นแก๊งกูจะให้ส่งวันละ 60,000 ทุกคนโอเคป่ะผมโอเคนะได้ครับมีใครจะถามอะไรป่ะเดี๋ยวจะคุยกันอีกแป๊บนึงไม่มีหรอกเนี่ยก็นั่นแหละรู้ละวันนี้ผมโดนรถไปอ่ะพี่เหล็ก800อ่ะผมโดนงัดไปอ่ะก็อยู่ที่มึงอ่ะมึงจะทำยังไงอ่ะมึงก็เฮียเฮียมาดผมขอพี่โซนมาแล้วนี่โอเคก็ตามนั้นนะโซนถ้าขึ้นถ้าฟาร์มไวที่สุดผมก็ขึ้นให้1ถึง8แล้วเลาะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะเรื่องฝีมือถ้ามึงยังย่ำอยู่ที่เดิมกูก็ออกเลยนะไม่ว่าจะเซตกูหรือเซตใครกูบอกเลยว่ามันสำคัญมากๆเรื่องฝีมือสำคัญจริงๆโอเคป่ะตรงเนี้ยเรื่องฝีมือส่วนเรื่องเขียวก็อันนั้นบอกไปแล้วจิ้นไปซ้อมแล้วรีบไปขึ้นอาวุธได้ครับพี่ได้ครับอ่ะแล้วเพื่อน บอกทุกคนยังตั้งแต่ตรงนี้เลยเรื่องถ้าออกแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนน้องบางคนมันไม่รู้อันนี้ผมบอกก่อนนะฟังนะถ้าเข้าแก๊งในรอบนี้แล้วถ้าออกแก๊งปลดไวรัสถ้าไม่ปลดไวรัสก็รีตัวตามนั้นนะถ้าปลดไวรัสมันถ้ามันมีแก๊งมาลงมันก็มีอาวุธนะอย่างที่เราดันให้กูว่ารีไปหมดเลยไหมอะไรก็รีตัวไงนั่นแหละปลดไวรัสพร้อมรีตัวครับไม่เหมือนรอบที่แล้วนะถ้าปลดไวรัสแล้วมันยังมีแบบของอยู่ไงเขายังไม่ออรีตัวให้ไม่รีตัวให้ไงต้องบอกว่ารีตัวด้วยอ่ะใครถามเลยว่าใครอยากจะออกตอนนี้ยังทันโอเคนะมีใครไม่โอเคไหมใครคิดว่าตัวเองไม่ไหวหรือไม่อยากแบบโดนรีตัวอย่างเงี้ยออกมาก็ได้ใครไม่โอเคแยกออกไปขวาเลยแล้วก็มันไม่มีใครมันไม่โอเคหรอกตรงนี้มันโอเคกันหมดแหละแล้วก็อีกเรื่องนึงตอนที่เวลาพวกกูไปซ้อมอย่างเงี้ยถ้าคนไหนไม่ได้เรียกตัวไปคือมึงต้องรู้ตัวนะว่ามึงต้องทำอะไรคือสมมติถ้าฝีมือมึงแค่ระดับ3เนาะสมมติว่ามันมีถึงเต็ม10ถ้ามึงแค่ระดับ3เนี่ยแล้วสมมติถ้ามึงไปซ้อมทีมกัน15 15เนี่ยสมมติถ้าตัวมึงแม่งยังบูทไม่เป็นหรือทำเหี้ยอะไรไม่เป็นมึงไปอยู่ในทีมมึงก็จะได้แต่แทงมึงจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเว้ยเก็ทป่ะตรงเนี้ยบางทีกูไม่ได้เรียกใครไปอ่ะมึงควรรู้ตัวเองว่ามึงต้องไปซ้อมยังไงมึงต้องไปดิ้นรนยังไงไอ้เรื่องสิ่งสำคัญมันก็เท่ากันแหละทั้งอาวุธทั้งฟาร์มทั้งฝีมือแต่สำหรับกูมองว่าฝีมือเนี่ยสำคัญมากกว่าเพราะถ้ามึงฟาร์มไปอ่ะมึงก็ไปเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่ให้เขาอยู่ดีถ้ามึงไม่มีฝีมือถูกปะถูกครับพี่แล้วบ้านหลังไหนนะตอนที่มึงบอกว่ามึงอยากได้แต่หลังข่าวนั้นกูไม่เอานะกูนอนไม่ได้ยุงมันเยอะว้าก็มีสองหลังอ่ะมี BC กับคากินังอ่ะหลังน่ะยุงไม่เยอะแต่ตีน่าจะเยอะเหมือนกันน่ะโอ้งั้นปล่อยเถอะอาการโดนยุงกัดดีกว่าเสียหมัดครับแต่ว่า2เดือนนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับหลังรางรถไฟนะไอ้สนามบวก7มันอยู่ที่นั่นหลังนั้นน่ะใช่ครับทรัพยากรมันเยอะจัด2เดือนน่ะเออกูจะบอกว่าเวลาตีชิงบ้านน่ะมันหมดทรัพยากรของเราเยอะนะกอดตัวเรา 8,000 เอาง่ายไฟรอบนึงอ่ะหมดเป็น M จริงๆทั้งยาชุบแต่ละคนแล้วอ่ะแล้วกอดด้วยเพนอีกเป็นเอ็มตลอดอย่างคนละห้าแป๊บเดียวก็เป็นแสนแล้วนะแป๊บเดียวก็หมดยามันต้องพร้อมจริงๆอ่ะเพื่อนเล่นประมาณ2-3 วันมันแข่งทรัพยากรกันด้วยตอนนี้สล็อตถ้าขึ้นมาจริงเท่าที่ดูรายชื่อมามีทั้งหมด27คนก็น่าจะอยู่27ไปยาวๆเลยแหละและอีก2สล็อตก็เดี๋ยวว่ากันว่าจะเอายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันคือจริงๆก็ไม่อยากขึ้นเป็น40หรอกขึ้นไปก็เท่านั้นขึ้นไปก็ไปตีกับใครไม่ได้อยู่ดีไม่มีอาวุธกันมีแค่ปากหลานเอาไปกัดพวกเกาะไม่ได้หรอกลุงครับมีอะไรจะแนะนำน้องๆที่มาใหม่ไหมครับมันก็เรื่องป้นกับแหลมนี่แหละครับแหลมก็คือที่เนี่ยมันเป็นทรงมาเฟียครับมันเล่นตลกอะไรไม่ค่อยได้อ่ะคนมันไม่ได้ตลกกับเรามันเหมือนเมืองหลวงครับก็คืออย่าไปก็คือหนึ่งคือห้ามป้นหลักๆเลยป้นซื้อเรื่องง่ายใช่อันนี้ไม่ได้บอกใครนะบอกรู้อยู่นะบอกใครอ่ะโอเคเรื่องแล้วครับได้ครับพี่ปานเชตโก้เกิดอะไรที่เองบอกพี่ว่าเองจะกลับนี่เสิร์ฟยังไงเนี่ยไม่กูเปิดวงกระซิบเนี่ยที่มึงบอกจะกลับพร้อมขวดพี่หมัดครับพี่หมัดครับครับแล้วถ้าสมมติอันนี้ผมไม่ได้จะป้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากถามแบบให้รู้ๆกันไปเลยถ้ายังไม่ขึ้นแกงเราป้นได้ปะครับใจมึงรักในการป้นจริงเหรอไม่แล้วถ้าขึ้นมาแล้วคิดว่ามันจะโดนปะล่ะเข้ามามันก็โดนนะดิมันก็โดนรายชื่อนี้เข้าใช่รายชื่อนี้เข้าใครมันก็ไปเล่นที่นี่เขาเก็บเกี่ยวกันครับอย่าดีกว่าใช่ผมเขาเก็บเกี่ยวประวัติอะเออเพื่อนมีคนแทงกูด้วยแก๊ง MC นี่เหรอครับเอาอาวุธเขาเยอะป่ะล่ะ3คนครับไม่เกิน5ครับโอเคก็ตีมี9นี่มี9คนมี9แล้วเหรอใช่มีพวกปากหลามด้วยหัวหน้ามีแดกเกอร์9ถึง10คนอะให้ขึ้นอาวุธให้มันเสร็จก่อนก็ได้มันยังไม่ต้องรีบก็ได้แต่ว่ามาแทงกูนี่อาวุธยังไม่มีนะเนี่ยไม่กูก็อยากลองเล่นฟอร์ตลี่ที่นี่แบบที่ฟอร์ตลี่เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากก่อนไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวค่อยขึ้นแก๊งแล้วค่อยไปว่ากันทีละระดับพี่ตอนแม่งเอาใหญ่แล้วอ่ะพี่ตอนกับเฮียใหม่ครับพี่ต้องบอกน้องๆด้วยนะครับว่าสังคมที่เนี่ย
คือมันต้องใส่หน้ากากครับโอเคต้องทันเหลี่ยมใช่ครับต้องทันเหลี่ยมต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่หน้ากากหากันครับต่อให้เขาจะร้ายกับเรายังไงก็ช่างเราก็ต้องดีกับเขาอ่ะถ้าไม่งั้นคุณก็จะโดนซื้อเรื่องง่ายๆเลยอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวไปแลนเขียมันโอเคครับเดี๋ยวตรงนั้นผมว่าให้มันเป็นหน้าที่ของพวกเขาดีกว่าเพราะถ้าเขาโดนอะไรมากันก็จะเป็นแบบบ้องครับได้พูดต่ออีกไหมไม่มีแล้วตอนนี้มันก็คนเก่าๆก็ทั้งคนที่เดินมากับมึงตอนที่ยังไม่มีแก๊งอ่ะเซตอีก13คนก็ทำอะไรให้จริงๆก็อยากจะลองอันเนี้ยมันอยู่เนี้ยหน้าที่พวกมึงนะไอ้คนที่มา12คนที่มีเอ้ยคนที่มา14คนที่มีบัตรไก่อ่ะมันอยู่นี้เหลี่ยมพวกมึงเลยว่าพวกมึงอ่ะจะไปเข้าหาใครให้เขาพาฟาร์มอันนี้อยู่ที่พวกมึงนะมึงจะไปเข้าหาใครก็ได้ในคนที่เขาเดินมาก่อนหรือว่าคนที่มีรถหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พวกมึงเลยมึงจะไปเข้าหาใครก็ได้อยู่ที่พวกมึงจะทำออกเอาเงินออกมาให้กูเห็นได้มากที่สุดยืมมาแล้วคืนนะเฮียจะให้มันไม่ได้ดิไม่ได้ดิอย่างนั้นอ่ะอย่ายืมดิห้ามยืมอยู่ที่เหลี่ยมพวกมึงอ่ะว่ามึงจะให้ใครช่วยแต่กูเสนอนะคือคนชื่อออตตี้เขาน่าจะฟาร์มรู้เรื่องอยู่มึงก็ลองเป็นทีมดูแล้วกันไปลองไปขอร้องให้เขาช่วยครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะโอเคครับต้องพาไปเปิดกระชับหน่อยปะเหล็กไปโผล่มาแล้วใช่ไหมพี่โก้ไปป่ะพี่โก้ไปเอากระชับป่ะ A few moments later โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยรอเปิดกระชาก่อนเพราะว่าคนต่อคิวเนี่ยมันค่อนข้างเยอะตัวส่วนตัวของผมเนี่ยมันมีทั้งหมด 30,000 ลูกนะครับในตัวแล้วผมน่าจะเติมอีก 200,000 บาทเบสเสร็จน่าจะจริงๆผมมีทั้งหมด40,000 ลูกแต่อีกคนนึงเนี่ยยังไม่ได้เข้ามานะครับคือเบสเสร็จผมตอนนี้ผมเติมไปแล้ว 400,000 ผมเนี่ยจะเติมอีก 200,000 บาทก็พอแล้วไม่น่าจะเติมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่คนน้อยๆนะครับเราไปเปิดกระชาให้ดูนะครับว่าไอ้ 30,000 ลูกไอ้ 40,000 ลูกอันแรกเนี่ยจะได้อะไรมั่งนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มคือจริงๆอ่ะผมเปิดกาชาไปแล้วแหละไอ้ผมได้ก็ค่อนข้างที่จะเกลือแหละรอบแรกอ่ะรอบ2ผมจะเปิดทีละ 3,000 นะครับ 30,000 บาทคือผมมีกาชาในเนี้ยมี 30,000 ลูกนะครับแต่ว่าอยู่กับน้องผมอ่ะอีก 10,000 ลูกนะครับก็คืออีก 100,000 บาทนะครับคือเราต้องได้2อันนี้เยอะๆแต่อันนี้คือตัวผมก็ยังไม่ค่อยรู้จักกาชารอบนี้หรอกเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเติมนะครับโอเคเราเปิดไปเรื่อยๆก่อนก็อย่างเกลือเลยเฮียอันนี้คือแม่งต้องได้เกิน100เฮียไปครับคืออันเนี้ยไอ้2อันเนี้ยมันต้องได้อย่างน้อยอย่างละ100อ่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้อะไรบ้างอ่ะแต่มันก็เปิดอ่ะสุ่มกล่องในกล่องอ่ะดูดิมันจะได้อะไรบ้างกาชาที่ผมมาเปิดนี่คือ 300,000 บาทนะครับโอ้ยังเกลือเลยเฮียลองดูครับว่ามันจะเกลือหรือเปล่าแต่ถ้าเกลือรอบนี้ผมก็ไม่เติมแล้วแหละผมว่าใจผมว่าผมจะยัดอีกสัก200,000บาทแต่ถ้ามันเกลือมากผมก็ไม่เติมละเพราะผมเติมมาจริงๆผมก็ได้ทุกอย่างแล้วแหละแต่ว่าไออีก200,000ที่ผมจะเติมรอบหลังเนี่ยผมจะยัดให้น้องไงผมจะทำให้น้องคือตอนไอกระชารอบเนี้ยผมก็ยัดให้น้องนะผมก็ยัดให้น้องตัวผมส่วนตัวผมเองอะ 200,000 แล้วก็ยัดให้น้องไปอีก 200,000 ก็คือของคืออยู่กับผมนี่แหละผมเอามาเปิดแต่ว่าผมก็ช่วยน้องด้วยอีก 200,000 พวกปากฉลามอะไรพวกนี้ผมจะให้ด้วยแต่ถ้ามันไม่เกลือผมก็จะยัดอีก 200,000ช่วยน้องอีกแต่ถ้ามันเกลือผมไม่เอาละ A few moments later โอเคนะครับคือตอนนี้ผมมาเปิดกาชาทั้งหมด 30,000 ลูกเสร็จแล้วนะครับ wow. เดี๋ยวผมเนี่ยจะไล่เปิดจากของที่มันดีๆแล้วกันนะผมจะไม่เปิดของเฮี้ยๆนะเพราะว่ามันนานเพราะว่ามัน 15,000 ลูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดจากคอยบ็อกก่อนแล้วกันก็เหรียญแพทเนี่ยมันจะดีที่สุดไปครับผมก็จะเปิดเลยแม่งทีละ 1,000 อ่ะทีละ 3,000 แม่งไปเลยอ่ะจบเจ้าไม่เล้าหลือเลยก็ถามว่าเกลือไหมก็เกลือกับไม่เกลือก็พอๆกันอยู่ที่พอดีนะครับผมว่าเขาปรับเรทออกมาดีนะครับเหรียญแพทตรงเนี้ยโอเคพีซีโอเคเหรียญแพทอันนี้แพทที่นำคอยได้175นะครับซ้ายมืออ่ะโอเคก็ไปดูเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องที่รองลงมานะขยับขึ้นไปหน่อยโอเคไปคือมีกี่กล่องวะ500กล่องก่อนแล้วกันถ้าได้เวเบเนียมก็ดีเลยแหละจะได้กี่อันเถอะ500กล่องมันไม่มีอะไรแล้วเราไปชาอยู่เนี่ยอ๋อไวเบรับกระชานี่โอเคเหลือกี่กล่องวะผมดูก่อนผมก็ไม่รู้หรอกอะไรคุ้มไม่คุ้มอ่ะ380ไปกูจะตายไม่ได้ข้าวยังไม่หมดนะโอเคแล้วกดอันไหนใส่จำนวนกาชาเข้าไปอ่ะว่าจะเปิดกี่ลูกได้ไหมโอเคถือว่าโอเคอยู่ไปต่อเงินกู922กูเปิดแม่งหมดเลยแล้วกันไปทีเดียวเลยแล้วกันได้ป่ะเปิดได้ป่ะเปิดแม่งทีเดียวเลยแล้วกันไอ้เหี้ยรอบเนี้ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะเปิดอะไรได้อีกอันนี้คืออะไรอ่ะคอยบ็อกเหรอโอเคยังเหลืออยู่29อันเปิดให้หมดก่อน
อีสัสโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดสิ่งที่เขาแจกมาแล้วกันไอ้ของแจกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะได้อะไรเยอะป่ะของแจกเนี่ยอ่ะไอ้300อันเนี่ยจริงๆใจจริงผมอยากเปิดทีละอันนะแต่ไม่เป็นไรเปิดแม่งทีละ300อันนี่แหละไอ้เหี้ยได้สกูบ็อกซ์15อันเช็ดแม่อันนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเหี้ยเดี๋ยวผมเปิดกล่องสกูบ็อกซ์ก่อนโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยมือสั่นว่ะเดี๋ยวกูเติมอีกเดี๋ยวสกูบ็อกซ์15เลยไปคือผมต้องการ AB อ่ะแค่นั้นแหละไอ้ข้างบนอ่ะก็ดีมั้ยกูก็ไม่รู้หรอกแต่กูรู้แค่ว่าสกูปืนดีอ่ะ AB สิไม่เคยเล่นเน้นเติมไว้ก่อนเฮ้ย4 2ไอ้เหี้ยคุ้มจัดโอเคคุ้มนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมดูนี้ก่อนอันนี้ไอ้กล่องอะไรเนี่ยจะจ่ายอยู่ข้างล่าง2600 2612ทีเดียวเลยแล้วกันไอ้พวกนี้ของสเปหระมั้งน่าจะเป็นของพวกสเปหระอันนี้น่าจะเป็นเพชรกับปูนนะครับที่ดีที่สุดอ่ะก็พักต่อได้ไหมอ่ะอยากฟังอ่ะโอเคก็ได้เยอะอยู่แหละเพชรนับโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นเงินจักกูได้เงินกี่บาทก็ไม่รู้ดิลองดูดิอันนี้ 50k 30k 9,000ไอ้เหี้ยเนี่ยได้เยอะชัวร์แหละเนี่ยไอ้3ตัวบาทเนี่ย 100% จากใจคนเติมเงิน โอ้โหโคตรเยอะอันนี้เข้าไปได้เลยป่ะอันนี้ก็คือของทั้งหมดที่ผมเปิดมาแล้วนะครับไม่เหลือกาชาอะไรแล้วครับก็จะมีเงิน10ล้านนะครับแล้วก็เงินไอ้เงินดำเนี่ย14ล้านนะครับแล้วก็ AED เนี่ย 4,000 เห็นมั้ยครับแล้วก็เกาะเนี่ย 6,000 ตัวนะครับแล้วก็ปูน 6,000ไอ้พวกของนี้ก็เป็นของแบบถามว่ามีราคาไหมมันก็มีแหละแต่มันไม่ได้เยอะมากนะครับบางอย่างผมก็ยังไม่รู้ไงมันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นปะแล้วก็แพทตินัมเนี่ย251นะครับแล้วก็พวกสกูปืนนี่สำคัญมีทั้งหมดเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไวเบเนี่ย156อันเหมือนกันนะครับแล้วก็กระสุนปืนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็นี่เลยกล่องเตียวุธผมคิดว่าน่าจะขึ้นอาวุธให้น้องๆอ่ะปากฉลามเนี่ยได้ครบเลยนะครับเพราะ200กล่องก็เหมือนได้ปากฉลามนะครับก็อันนี้เรามีทั้งหมด 1,600 กล่องนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูเอานะครับว่าผมมีอะไรมั่งนี่โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเปิดต่อนะครับอันนี้ก็เป็น EP แรกของ War City นะครับผมก็เข้ามาช่วยตอนเนี่ยเข้ามาดูแลแก๊งนะครับแบบจริงจังนะครับจริงจังไม่จริงจังก็ลองคิดเอาว่าผมเนี่ยก็คนเดียวก็ 400,000 แล้วแล้วก็ที่ผมพามาเนี่ยอีก 200,000 นะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเติมอีก 200,000 แล้วน่าจะจบนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ก่อตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับทุกฝั่งที่เลยเป็นไง